อ่ะไปดูบรรยากาศสดๆครับก่อนจะทำการแข่งขันครับเรามีการตรวจเทสร่างกายนะครับนี่คือวิจารณ์พลฤทธิ์ครับหรือว่าศรีสัชนาลัยสสิประภายิมครับเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนที่2ต่อจากสมรักษ์คำสิงห์นะครับนี่ครับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาการเทรดร่างกายนี่เป็นสมจิตจงจอหอครับเป็นคู่ต่อกรครับคู่นี้อายุห่างกัน1ปีครับคุณมารุตครับชั่งน้ำหนักนะครับทางด้านของคุณสมจิตนะครับชั่งได้ 61.7 กิโลกรัมเลยครับนี่ครับเป็นการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลยันทีครับนี่ครับตรวจคลื่นหัวใจนะครับโอ้โหวิ่งนี่ไม่ต้องกลัวหมดแรงนะครับวิ่งจากยันทีมาที่เวิร์คพอยต์ยังได้เลยครับขอบคุณโรงพยาบาลยันทีด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็จะมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการครับไม่ทราบแกหัวเราะอะไรไม่ทราบตลกอะไรนะครับยิ้มย่องผ่องใสครับร่างกายเนื้อตัวครับก็เป็นเพื่อนรักกันมาเก่านะครับสมัย22ปีที่แล้วนั้นลงนวมด้วยกันครับแต่ว่าวันนี้กลับมารับทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับท่านพลตรีวสันต์ทุ่งสำเภาครับเสก้องครับเป็นสักขีพยานคุณสุภาพนะครับนี่เป็นกรรมการที่ได้รับการรองรับจากระดับโลกนะครับทางด้านของวิจารณ์พลฤทธิ์นั้นช่างได้ 57.7 นะครับอายุ46ปีครับโอ้โหส่วนสูง162ครับนี่แกทิ้งเสื้อนี่แม่ถ้าผมรู้ที่ผมไปยืนรอข้างหลังเลยนะเนี่ยได้เสื้อฟรีกลับบ้านอ่ะคราวนี้มาถึงทางด้านของพี่สมจิตนะครับตรวจร่างกายนะครับโอ้โหแกบอกว่าเมื่อเช้านี้แกเข้าเวิร์คพอยต์มาแกใส่เสื้อไซส์ S มาพี่นกเพราะอะไรรู้ป่ะฮะแกบอกฟิตจัดเดี๋ยวติดตามเดินมาโอ้โหเสื้อฟิตเลยนี่ครับบรรยากาศการชั่งน้ำหนักนะครับพิกัดที่จะชกกันนะครับ 63.5 กิโลกรัมนะครับโอ้โหอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งก็ยังลีลากวนๆเหมือนเดิมครับทางด้านของสมจิตนะครับ 61.7 นะครับอายุ47ครับเจ้าของส่วนสูง167เซนติเมตรครับนี่ครับประจันหน้ากันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมนะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวติดตามครับบรรยากาศสดๆบีบหัวใจเหลือเกินครับตอนนี้นี่ครับไปเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับ46กับ47ครับ162กับ167ครับสองปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหลือเกินครับคุณมารุตครับก็จากซีซั่น1และซีซั่น2ที่ผ่านมานะครับรายการของเราได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัล Best Sport Program จาก Asian Academy Creative Award ปี2019นะครับนี่ครับจนมาถึงปีนี้ครับพี่นกครับซีซั่นที่3แล้วเป็นยังไงครับครับด้านหลังโปรโมเตอร์นั่งครับพี่เจครับปรบมือดังๆให้พี่เจหน่อยครับปรบมือดังๆให้พี่เจช่วงนี้ไปพบกับคุณกันเลยครับเชิญครับบนเวทีครับกลับสู่10 by 10 presented by GS Battery Season ที่3นะครับเมื่อช่วงต้นรายการต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณเสียงสักเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรารับภาพจากเมื่อเช้านะครับกลับมาจากพี่นกตานีแล้วก็พี่บอมโกลเด้นบอยนะครับแฟนพันธุ์แท้โลกกำปั้นปี2006นะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่ด้วยนะครับและจากภาพที่เราได้เห็นครับนั่นคือการชั่งน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่เมื่อเช้านะฮะตอนนี้ครับทั้งคู่พร้อมอยู่แล้วและเราจะได้เริ่มชกกันจริงๆเป็นคู่แรกแล้วครับกองเชียร์พร้อมไหมเปิดกันอย่างสวยงามครับและนี่คือประวัติศาสตร์ของรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season ที่3ครับถ้าพร้อมแล้วเจอทั้งคู่เลยครับทีมแบล็คครับพี่วิจารณ์พลฤทธิ์ครับและทีมไวท์ครับพี่สมจิตจงจอหอครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะครับทั้งคู่เลยแล้ววันนี้จะต้องมาห้ำพันกันเองต้องมาซัดกันเองบนเวที10 by 10ครับเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันวันนี้ครับเขาบอกกันแล้วว่าเขาจะต่อยให้เด็กมันดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่ครับและย้ำนะครับตอนนี้เราใช้กฎกติกาสากลในการเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับในการตัดสินสำหรับวันนี้เน้นการทำคะแนนที่ต่อยเข้าเป้าครับและเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดนะครับและวันนี้ครับผู้ควบคุมการแข่งขันและสักขีพยานนะครับที่ปรึกษาสนามมวยลุมพินีครับพลตรีวสันต์พึ่งสำเภาครับประธานผู้ตัดสินอดีตผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับพันโทสุภาพบุญรอดครับเอาละตอนนี้เสียงเชียร์กระหึ่มแล้วครับ
กรรมการให้คะแนนคนแรกครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาติ WBC Asia World Boxing Council ครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญครับกรรมการให้คะแนนคนตัดมานะครับผู้ตัดสินนานาชาติ WBC Asia World Boxing Council ครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับในสตูดิโอเราปรบมือกันได้นะฮะเราคึกคักกันหน่อยและคนที่3ครับผู้ตัดสินจากไอบ้าครับ International Boxing Association ครับดร.จตุชัยจำปาหอมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับผู้ตัดสินยอดเยี่ยมสนามมวยลุมพินีครับและผู้ตัดสินดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับและสาวสวยของเราครับริงเกิลของวันนี้ครับน้องเทียเดอะเฟสนะครับจากเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นที่3ครับเอาแล้วตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วทีมรักพร้อมไหมทีมไวไวยังไงเอาฟังโปรโมเตอร์อย่างนี้ส่งเสียงมาได้เวลาอย่างเป็นทางการแล้วครับ10 by 10ซีซั่นที่3ครับยกที่1เริ่มครับทั้งคู่ครับฟังกติกานะครับนะไม่ชกต่ำกว่าเข็มขัดระวังศีรษะกระแทกไม่กอดไม่เหวี่ยงออกอาวุธด้วยสันหมัดเป็นส่วนประทับเป้าหมายไม่ตบไม่เหวี่ยงกลับห้ามหันหลังไม่ต่อยและทอยชกให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นข้ามมุมมันครับเตรียมตัวครับนาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับซีซั่นที่3คู่แรกนะครับระหว่างฮีโร่โอลิมปิกทั้งคู่ครับวิจารณ์พลฤทธิ์ในทีมแบล็คนะครับขณะที่ทีมไวท์นั้นคือสมกิจจงจอหอครับขอบคุณ TS Battery แบตพลังอึดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสแอปพลิเคชันสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์และ Birdie Black Lochica ครับไปชมกันบนเวทีเลยครับยกแรกครับชกจริงเจ็บจริงครับมวยดาราเทนไฟท์เทนมาแล้วครับซีซั่นที่3 2ปีที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไว้ครับรางวัลเป็นการันตีอยู่แล้วครับนี่คือการยกระดับมาตรฐานครับใช้กฎกติกาสากลนะครับออกคะแนนมีน้ำหนักมีแรงส่งเปิดเกมให้คู่ต่อสู้ชั้นที่สุดครับครับจังหวะฝีมือนั้นเป็นสมจิตครับสวยงามครับดึงจังหวะ2ขณะที่วิจารณ์นั้นคล่องแคล่วว่องไวครับมวยฝีมือเช่นกันแม้ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคลาสสิกเลยนะครับเปรียบเทียบก็ต้องเป็นฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์กับชูเกอร์เรียลหนาเลยนะครับประเภทมวยฝีมือครับซ้ายกับขวาครับสมจิตนี่โอ้โหขวาทั้งแถบครับวิจารณ์ก็ซ้ายทั้งแถบโอ้โหหมัดขวาโอ้โหร่วงครับเอาละครับโดนซ้ายเข้าไปแล้วครับทางด้านของสมกิจจงเจ้าหอนะครับไม่น่าจะเสียหลักหรือเปล่าครับพี่นกครับอาครับ2000กับ2008ครับห่างกัน8ปีนะครับผู้นี้เคยสร้างความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกมาแล้วครับรวมถึงประเทศไทยครับนี่คือฮีโร่ของเราครับครับเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วเล่นจังหวะกันนิดนึงครับซ้ายกับขวาอาจจะชกยากหน่อยนะครับเดาทิศเดาทางครับไม่เวียงไม่เวียงเรือร้างเวทีกันมานานพอสมควรครับคุณมนุษย์แม่ก็ทางด้านของวิจารณ์พลุนี่ก็ต้องบอกว่า20กว่าปีนะครับที่ร้างเวทีไปนะครับในขณะที่สมจิตจงจอหอนี่ก็ยังกลับมาชกบ้างนะครับแม่แต่ว่าดูตอนนี้ครับวิจารณ์พลุนี่ดูเหมือนว่าจะมั่นใจนะครับส่งทางด้านของสมจิตจงจอหอลงไปกองกับพื้นเวทีได้ครั้งนึงแล้วครับจังหวะสายเอาครับสมจิตจงกิ้มขวาเข้าไปครับโดนแล้วครับวิจารณ์หันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีชิงกันออกอาวุธนะครับห่างหายไป2ปีแต่ว่าความตื่นเต้นความรู้สึกใจกลับมาแล้วครับเทนไฟท์เทนซีซั่น3นะครับนี่ครับทีมเชียร์ครับพี่มาศครับสามารถเพียงอรุณแล้วก็พี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับอยู่ที่มุมไว้ครับตะโกนเชียร์ทางด้านของสมจิตจงจอหอโอ้โหนี่ครับเชิญมวยนี่ยังถือว่าไว้ลายเลยครับพี่นกครับนี่ครับถือว่าเป็นระดับอาจารย์มวยนะครับไม่เหยียบเท้านะไม่เหยียบเท้าอาจารย์มวยครับต่อยให้เด็กมันดูครับออกหมัดยังไงได้แต้มนะครับมีแรงส่งจากหัวไหล่ทำยังไงครับหมัดคอสหมัดฮุกล็อกไว้เลยอ้าวชก2ล้ม3ครับกรรมการวัชรินทร์งัดขึ้นมาครับดูนะไม่ดันไม่ทุ่มนะครับไม่ทุ่มไม่ดันนะให้อยู่ในกฎกติกานะครับป๊อกไม่ใช่งานง่ายครับห่างหายจากเวทีไปนานพอสมควรครับเพราะสนิมกันใหม่ครับ6เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเป็นฝ่ายดูเชิงกันนะครับทั้งคู่มาอัปคัตขวาครับสมจิตหมัดชุดครับพยายามจะล้วงลำตัวครับทางด้านของสมจิตขณะที่วิจารณ์นั้นดึงและต่อยซ้ายนะครับครับดูจังหวะครับโยกสร้างจังหวะค่อยๆแย่ไปเรื่อยครับสมจิตเอาละครับผ่า
กแรกครับสวยงามเหลือเกินครับจังหวะฝีมือทั้งคู่ค่อนข้างจะเริ่มจะเข้าล็อกเข่าลอยนี่เป็นบรรยากาศทางมุมดำนะครับนี่ครับปุ่มขาโอ้โหพิกกี้ครับโอ้บายก้อนครับตะโกนเชียร์ครับสุดเสียงเอาครับเราไปดูบรรยากาศทางมุมแบล็คให้เลยครับเพื่อนครับดันบอกให้ดึงออกปุ๊บแค่เรากัดจบแล้วเอ้ยกันแกเหนื่อยแล้วแกถอดขาแล้วเผลอดักจิ้มทองเยี่ยมไหลไปเรื่อยปุ๊บจิ้มปุ๊บหลบไปแล้วไม่ถูกแล้วสบายมากแกสิคอยแบบจิ้มทองนะครับยังดูแลรักษาสภาพร่างกายว่าถือว่ายังไม่ฉุกครับร่างกายเนื้อตัวยังดีอยู่ครับหัวขาวบัญชาเมฆครับอยู่ใช่ไหมอยู่ด้านนอกครับระบบหายใจยังสบายสบายอยู่ครับถือว่าวิจารณ์เองก็เป็นหัวหน้าสตาร์โค้ชชุดมวยสากลแรงมาอยู่ชาติไทยนะครับเอาไงจ้ะออกกำลังกายทุกวันครับนี่ครับไปดูทางมุมขาวครับมากพยักอรุณสงครามครับฝากยืนหน่อยโอ้คุณเต๋าขึ้นไปด้วยครับสมชายเข็มกลัดครับแม่ดูครับเป็นพี่เลี้ยงเลยครับเอ้ยแต่เขาหมดนะนั่นแหละเมื่อกี้เป็นไรตอนเนี้ยมึงออกหมัดทุกอย่างมึงต้องมั่นใจหมัดรักไก่ที่พี่บอกยัดไปเรื่อยยัดโอ้จิ้มทีเดียวเลยอย่าลืมดูอย่าลืมท้องนะครับเต้าใหญ่ต่อยให้ตาเจ้ามันดูเว้ยเด็กดูเนี่ยคือลูกนะเว้ยต่อยให้เด็กมันดูตาครับตาหน่อยฟ็อกกี้หน่อยเอออย่างนี้ดูชนะดูฟ็อกกี้ชนะอยู่ของเราโดนไม่ทิ้งเขามีอาการกลับมาที่บรรยากาศผู้บรรยายสดสดขนาดนี้ครับกับซีซั่นที่3ครับแม่ค่อนข้างจะตื่นเต้นครับคุณมรุตรวมถึงแฟนๆกองเชียร์ในบรรยากาศส่งด้วยครับเลยสบายไปดูภาพช้าผลงานของทั้งคู่ครับยกที่ผ่านมามุมสโลสวยๆกันครับเชิญครับดูกันอีกครั้งนะครับนี่ครับพยายามเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของสมจิตจงจอหอหมัดชุดนี้ยังไว้ลายครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นจุดขายของสมจิตอยู่แล้วซ้ายกับขวาอาจจะออกยากนิดนึงครับแต่ว่าดูจังหวะนึงครับจังหวะที่สมจิตรุกเข้าไปครับกำลังไล่เพลินๆครับดูนครับโดหมัดไหนครับแม่ต่างคนต่างแลกเย็บนะครับนี่ครับซ้ายสมจิตครับขวาซ้ายวิจารณ์ครับขวาสมจิตครับจังหวะดันนะครับแม่จะเสียหลักครับดูครับโดนเข้าไปครับแม่เต็มๆเลยครับแลกกันคนละหมัดครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสมจิตโดนซ้ายนะครับแม่หงายหลังเลยครับยังโชคดีครับไม่ถึงกับโดนนับนะครับหมัดที่ออกไปนี่ต้องมีแรงส่งจากหัวไหล่นะครับถึงจะได้คะแนนได้แต้มนะครับนี่ครับภาพชัดๆโอ้จังหวะ2ยังสวยงามครับวิจารณ์เป็นมวยคลาสสิกอยู่แล้วนะครับนี่ครับสีภรรยาครับโอ้ยกรี๊ดสุดเสียงเลยครับคุณเก๋ครับไปพบคุณกันครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับทีมแบล็คนะครับเอากองเชียร์ว่ามามันไม่แพ้บนสังเวียนเลยพี่หอยพี่บีมครับดูจากฝีมือของพี่วิจารณ์แล้วโอ้โหฮีโร่เหรียญทองทีมชาติเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดมากๆนะฮะต้องบอกว่าสมก็เป็นเรียกว่าคู่ที่1แล้วก็เรียกว่าเป็นคนแรกของทีมดำด้วยครับผมต้องบอกว่าเป็นมวยมันสมองจริงๆใช่ไหมฮะและแรงเขาไม่มีตกเลยพี่หอยเป็นยังไงบ้างดูเลยพี่วิจารณ์นี่อาจจะเสียเปรียบเรื่องความสูงหรือช่วงชกแต่ผมรู้สึกว่าพี่วิจารณ์เนี่ยรอจังหวะเพื่อบวกปั้งเข้าไปเมื่อกี้บอกได้เลยไม่รู้หมัดหรือลื่นแต่ล่วงไปแล้วมันสิมันสิสุดยอดตื่นเต้นยังไม่ได้ชกยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราต้องชกจะตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับเอาอย่าส่งเสียเราเร็วๆมาสวัสดีคุณภรรยาบ้างครับเป็นยังไงครับดูจากการขึ้นชกในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมฮะเราไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้มานานแค่ไหนละ22 ปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เห็นคุณพ่อชกใช่ไหมฮะให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยสู้ๆค่ะ
ความน่ารักของลูกสาวโอเคนะครับสำหรับกองเชียร์ทีมแรกนะครับมาขอเสียงดังๆหนึ่งทีเดี๋ยวยก2จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับ